เด็กหายเป็นข่าวที่เจอได้แทบทุกวันเลยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีและประเทศไทยเราเองก็มีจำนวนสถิติเด็กหายเป็นจำนวนมากวันละเรื่องวันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องฟังค่ะในช่วง4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562จนถึง2565มีสถิติการแจ้งเด็กหายจำนวน130รายและพบเจอแล้วจำนวน72รายคิดเป็น 56% ของจำนวนเด็กที่หายไปค่ะในจำนวนนี้มีคดีดังอย่างคดีของน้องชมพู่ที่หายตัวออกจากบ้านก่อนจะพบว่าเป็นศพอยู่บริเวณภูเหล็กไฟห่างจากบ้านเพียง5กิโลเมตรและคดีของน้องจีโอเด็กวัย13ขวบสัญชาติกัมพูชาที่หายตัวออกจากบ้านเช่าไปก่อนจะพบว่าถูกนายหมึกลักพาตัวไปตระเวนเป็นขอทานล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook IG ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางค่ะเปิดตัวฟีเจอร์ Amber Alert ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยตามหาเด็กหายกรณีถูกลักพาตัวค่ะซึ่งระบบนี้ถูกใช้งานไปแล้ว26ประเทศและประเทศไทยเป็นประเทศที่27ค่ะสำหรับระบบ Amber Alert นี้มีที่มาเมื่อ26ปีก่อนค่ะที่เด็กหญิงวัย9ขวบในสหรัฐหายตัวปริศนาในเมืองเท็กซัสค่ะชื่อว่าเด็กหญิง Amber โดยมีคนเห็นว่าระหว่างที่น้องกำลังปั่นจักรยานกลับบ้านมีชายขับรถบรรทุกฉุดขึ้นรถไปค่ะหลังจากนั้นพ่อแม่ก็ตามหาทั่วเมืองเป็นเวลา4วันก็พบว่าเด็กหญิงแอมเบอร์คนนี้ได้กลายเป็นศพค่ะคดีนี้สร้างความสะเทือนขวัญและความเสียใจให้กับครอบครัวมากจึงเกิดการรณรงค์และตั้งเครือข่ายระบบเตือนภัยเด็กหายขึ้นมาค่ะโดยการใช้งานระบบ Amber Alert นี้ผู้ปกครองที่บุตรหลานของท่านหายสามารถไปแจ้งได้ที่ Inbox Page สอบสวนกลาง CIB ค่ะหรือจะโทรสายด่วน1195ก็ได้ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญคดีลักพาตัวมาสอบสวนก่อนเบื้องต้นค่ะจากนั้นเขาก็จะประเมินว่าเข้าข่ายการลักพาตัวหรือเปล่าโดยมีเกณฑ์ก็คือเด็กต้องอายุไม่เกิน18ปีเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเข้าข่ายเกณฑ์ลักพาตัวมีข้อมูลเบาะแสเพียงพอเช่นภาพถ่ายของเด็กชุดเสื้อผ้าที่ใส่และจุดที่พบเด็กล่าสุดค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จัดประสานระบบเมตาซึ่งจะนำข้อมูลของเด็กขึ้นหน้านิวฟีดของผู้ใช้งานทั้ง Facebook และ Instagram ในรัศมี60กิโลเมตรจากจุดที่เด็กหายในเวลา24ชั่วโมงค่ะแต่ระบบนี้จะไม่ส่งสัญญาณเตือนนะคะเพื่อไม่ให้รบกวนผู้ใช้งานค่ะและจะนำข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ไทยแอมเบอร์ด้วยเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาแจ้งเบาะแสได้ค่ะซึ่งขณะนี้มีผู้แจ้งเด็กหายในระบบนี้แล้ว2รายแต่หากเด็กหายแต่ไม่เข้าข่ายการลักพาตัวเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประสานหน่วยงานอื่นๆให้ตามหาต่อไปค่ะอีกที่หนึ่งที่ช่วยตามหาคนหายก็คือมูลนิธิกระจกเงาค่ะที่เขาเปิดศูนย์ข้อมูลคนหายขึ้นมาเพื่อรับเรื่องคนหายโดยเฉพาะและเปิดให้คนเข้าไปแจ้งเบาะแสกันซึ่งหากรวมสถิติในห้วง10ปีหลังที่ผ่านมาพบว่ามีการแจ้งสูญหายกว่า 6,000 รายและส่วนใหญ่ก็ถูกหาตัวพบค่ะต่อไปนี้หากใครเห็นข้อมูลเด็กหายที่ขึ้นมาบนหน้าฟีด Facebook IG ของเราก็อย่าลืมช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสกันนะคะใช่ไหมคะพิงพิง